คือข่าวที่เราอ่านเนี่ยที่เกี่ยวกับว่ามีปาร์ตี้อะไรเยอะโควิดเนี่ยก็มีไม่เว้นแต่ละวันเลยถูกแต่ว่าตอนนี้คือร้านเหล้าผับบาร์เขายังไม่ให้เปิดนี่ครับก็นี่ในร้านเหล้าเลยค่ะเซอูลาลาคอมอนเซอูลาลาสองบรรทัดเข้าใจไหมเดี๋ยวยังไงอะเมื่อกี้เปิดหน้าอกเป็นผู้หญิงเปิดใช่ไหมอันนี้ก็พีคคือโดนจับแล้วก็ยังไงเหมือนขัดจังหวะอารมณ์เสียเปิดหน้าอกเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นเทรนเหรอแต่เป็นหน้าอกสาวสองโอ้ยอะไรกันเนี่ยนี่ไงสามทุ่มของคืนที่ผ่านมาก็แปลว่าเมื่อคืนถูกไหมคะครับนั่นแหละความหมายเดียวกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่เข้ารวบเลยนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจสภ.ช้างเผือกค่ะบุกเข้าจับกุมผู้จัดการร้านอาหารชื่อดังที่เมืองเชียงใหม่นี้ดูบรรยากาศนะครับหลังจากที่เปิดปล่อยให้นักท่องเที่ยวใช้บริการสังสรรค์ดื่มเหล้าเบียร์กันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยคิงดูสิโอ้โหมันเหมือนเป็นภาพอดีตสมัยก่อนโควิดถูกเหมือนจับพวกผับบาร์ที่เปิดเกินเวลาแต่นี่คือมันเป็นยุคโควิดอะลัสไนจ้ะมันคือเมื่อคืนแล้วก็รวบนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด24รายนะคะแล้วก็ระหว่างจับกุมนักท่องเที่ยวบางคนก็เมามากเมาแล้วตะโกนประชดเจ้าหน้าที่ว่ารักลุงตู่รักลุงตู่รักลุงตู่เดี๋ยวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเจ้าหน้าที่ไปจับอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ประชดไม่รู้ใครแต่ก็คือรักลุงตู่อย่างงี้ไม่รู้ลุงตู่เป็นลุงของเค้าหรือเป็นลุงของใครนี้ไม่ทราบไม่ได้ระบุเลยที่หน้างานโอ้ยจากนั้นความพีคโอ้ยบีบสมองคิดเลยเหรอคาเฟอีนบีบสมองทำไมอ่ะมีพีคกว่านี้อีกก็คือนี่ไงสาวสองมันคือขัดงานเขาเต้นอยู่เซอูลาลาเขามองเซโซนี่ปั๊บเปิดหน้าอกเฮ้ยเนี่ยภาพมันเบลอมากจริงๆก็ไม่อยากให้มันชัดแต่ว่าดูเป็นเหมือนกับเหมือนลูกโป่งใส่น้ำตอนวันสงกรานต์โอ้ตายแต่มันคือหน้าอกของสาวสองเพราะเขาโมโหที่แบบไปขัดอารมณ์เขาแล้วเขาบอกว่าเขาอะเป็นมิสทิฟฟานี่อ้าวใบใหญ่แล้วเดี๋ยวโทรหาพี่จ๋าภรรยาพี่อ่านเลยเดี๋ยวเราจะอ้างเวทีนี้ทำไมอีกอะฉันเป็นมิสทิฟฟานี่มีตำแหน่งการันตีเฮ้ยจะอู้ล่ะล่ะคัมออนรักลงตู้ลงตู้แสดงว่าเมามากแล้วถูกไหมขาดสติต้องเอาแบบต้องเอาผ้าเย็นแข็งๆประคบที่ท้ายทอยก็ไม่น่าจะตื่นเดี๋ยวต้องไฟช็อตแล้วล่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ถอนหายใจแล้วก็มองบนนะคะอันนี้อ่านเพิ่มเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเซ็งแน่ๆใช่ครับนึกออกปะคือมันไม่เว้นแต่ละวันเลยนี่ดูสิเจ้าหน้าที่รวบอ่ะแทนที่จะได้ไปจับอย่างอื่นไง24คนใช่ไหมพี่อ้น24คนรวบโอ้โหก็บอกว่าแถวนี้มีจัดปาร์ตี้บ่อยครั้งมากเจ้าหน้าที่ก็บันทึกการจับกุมนะคะแล้วนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด25อ้าวตกลง24หรือ25ทำไมมาถึงบรรทัดนี้มี25คนมีเพิ่มมาอีก1เหรอฉันกลัวอ๋อรวมเจ้าของร้านเออจริงเก่งอ่ะต้องบอกเจ้าของร้านเป็น25ก็ทำไมไม่นับตั้งแต่บรรทัดแรกเลยล่ะเจ้าของร้านอาจจะเพิ่งปรากฏตัวตอนที่กำลังจะปิดร้านแล้วพาขึ้นรถผมเจ้าของร้านครับอ่ะงั้นเชิญคุณด้วยอีกคนครับตอนแรกคงนั่งกินยำหอยแครงอยู่โอเคพนักงานสืบสวนก็รวบไปทั้งหมดอ่ะ25คนนะคะสภ.ช้างเผือกเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปแล้วเดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเสียเวลาตรวจสวอปโควิดใช่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เสี่ยงอีกนะถูกไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกป่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครมีติดเชื้ออะไรบ้างหลายครั้งที่เคยอ่านข่าวอาภาคใต้อ่ะหลายครั้งหลายเหตุการณ์พวกแบบพูลปาร์ตี้อ่ะใช่สุดท้ายมันก็จะมีติดอยู่แล้วถ้าเกิดติดปุ๊บคนอื่นก็จะเสี่ยงหมดเชียงใหม่ถ้าจำกันได้รอบที่โควิดระบาดหนักๆเชียงใหม่ก็จะมาจากสถานบันเทิงถูกไหมฮะแล้วก็จะมาจากคนที่ไม่รับผิดชอบละเลยชะล่าใจและประมาทเชียงใหม่เพิ่งจะเริ่มเปิดให้คนไปเที่ยวได้เพื่อนผมเพิ่งจะไปเที่ยวเชียงใหม่เพราะว่าจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามาระบาดอีกรอบนี้คนที่เขากำลังจะลืมตาอ้าปากทำมาหากินเพราะว่าที่ผ่านมาเขาตั้งการ์ดสูงมากต้องมาพังเพราะคนกลุ่มแบบนี้ที่ไม่รับผิดชอบหรอครับคืออย่าว่าแต่ปาร์ตี้เลยนะคะตอนนี้ที่เริ่มปลดล็อกดาวน์แล้วให้รับประทานอาหารในร้านก็ต้องระวังให้มากที่สุดนะคะใช่ครับคืออย่าเพิ่งปลดปล่อยว่ามันทุกอย่างมันกลับมาดีแล้วมันยังไม่ดีเลยนะใช่ครับต้องระวังตัวให้มากๆนะคะถูกต้องครับคลายล็อกดาวน์ไม่ได้หมายความว่าโควิดมันหายไปจากเราแล้วมันยังอยู่นะฮะ